เวลาของข่าวสนุกสาระเด็ดทุกวันพุธกับดาวกระจายวันนี้นะคะจอยขออนุญาตนำข้อคิดดีๆที่คัดมาจากหนังสือชุดคุยกับประภาส8เล่มนะคะในกล่องหรูที่ทาง Workpoint Publishing ส่งมาให้นะคะจะมาบอกเล่าพร้อมกับกระจายข่าวส่วนในหนังสือจะมีอะไรบ้างจะมาบอกหลังจากข่าวเด็ดข่าวนี้ค่ะตั้งแต่มีข่าวว่าความรัก7ปีกับหวานใจสาวออมนวดีโมคะเวทมีอันต้องพังลงก็หลบหน้าหลบตานักข่าวตลอดเลยนะคะสำหรับพระเอกวิกพระราม4หนุ่มชายชาตยโดมฮิรัญญทิติที่วันนี้ได้ไปร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้คนหันมาออกกำลังกายในงานของเคาน์เตอร์เพนคูลที่ตึกออลซีซั่นบรรดาเหยี่ยวขับเป็นจำนวนมากจึงได้ตามไปเฝ้าดักรอเพื่อสัมภาษณ์ว่าจริงหรือเปล่าที่ความรักกับสาวออมไปไม่ถึงฝั่งฝันมีอันต้องทั้งใครทั้งมันที่สำคัญงานนี้มีสาววิกกี้สุนิสาเจ็ดเป็นมือที่3ซะด้วยโดยทั้งคู่เริ่มปิ๊งปังรักกันในกองละครสาวพริกไทยกับนายใบค่ะแม่แห่ซึ่งงานนี้นุ่มชายก็บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยให้เหตุผลสั้นๆมาเพียงว่างานกันมานานแล้วชายว่าชายก็ไม่เคยที่แบบไม่น่ารักกับใครนะเหมือนงานตอนนี้ชายขอวันชายยังไม่พร้อมจริงแสดงว่ามีปัญหาจริงๆใช่ไหมคะยังไม่พร้อมที่จะพูดจริงคิดว่าเมื่อไหร่ถึงจะพร้อมที่จะพูดได้สักพักนะครับยังไม่แม่แห่ตอบไม่เคลียร์อย่างนี้แล้วจะให้ตีความว่ายังไงดีล่ะจ๊ะชายระหว่างเลิกกับไม่เลิกกับสาวออมนะเวลาเราเป็นผู้ให้นั้นสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราได้รับก็คือคุณค่าทางใจต่างหากคนที่เคยเป็นผู้ให้จะรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีละครเรื่องใหม่ของมอสแป้งเมดูซ่านุ่นตอบจดหมายและสเก็ตดาวหนังสือเหล่านี้นะคะเป็นการรวบรวมคำถามคำตอบจากคอลัมน์คุยกับประภาสจากหนังสือพิมพ์มติชนทุกวันอาทิตย์นะคะอย่างคำถามเรื่องอาชีพกับการเลือกเรียนเนี่ยคุณจิตเขาตอบเอาไว้ว่าวิชานั้นเป็นทรัพย์ใครมีไว้กับตัวจะหยิบใช้เมื่อไรก็เกิดผลร่ำไปดังนั้นถ้าตั้งใจจะไปประกอบสัมมาชีพวิชาใดๆก็ควรจะหาทรัพย์ที่เป็นวิชานั้นโดยตรงน้องๆได้ยินอย่างนี้นะคะก็หยิบเอาไปใช้ได้เลยนะคะส่วนข่าวเป็นชุดช่วงนี้ขอเริ่มที่ข่าวนี้เลยค่ะพี่มอสกับงานละครเรื่องใหม่พอจบจากงานละครเวทีสุดอลังการฟ้าจรดทรายนักร้องหนุ่มมอสปฏิภาณปฐวีการก็เตรียมเทคคิวให้กับงานละครเรื่องใหม่ทันทีโดยคราวนี้จะประกบคู่กับสาวเซ็กซี่แห่งปีชมพู่อารยาเอฮาเกตในละครเรื่องแสงดาวแห่งหัวใจของค่ายดาราวิดีโอส่วนที่รับเล่นละครเรื่องนี้หนุ่มมอสบอกว่าเป็นเพราะถูกใจบทตรงที่ได้เล่นบู๊เตะต่อยสมใจค่ะตอนหลายค่ายก็ติดต่อเข้ามาแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องจัดคิวให้มันลงตัวหน่อยครับเพิ่งดราม่าไปกับละครเวทีก็อยากจะเปลี่ยนให้มันหลากหลายอยากเล่นแอคชั่นมากกว่าครับกับนางเอกนะคะกับชมพู่เคยเจอแล้วนะครับน้องเขาเคยไปดูคอนเสิร์ตของผมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผู้จัดการน้องเขาก็คือเรารู้จักกันนะครับก็คงจะไม่น่าจะแบบว่าเจอแล้วเขินๆก็น่าจะเคยรู้จักกันแล้วครับงานนี้ใครเป็นแฟนหนุ่มมอสกับสาวชมคงถูกใจกันละสิแม่หาทำเอาคนที่ผ่านไปมาต้องหยุดมองกันเป็นแถวเลยนะคะเมื่อนางเอกแป้งออนจิราลงทุนแปลงโฉมแต่งตัวเป็นปีศาจเมดูซ่าขึ้นขบวนแห่โปรโมทละครเรื่องมายาพิศวาสรอบใจกลางกรุงเทพแถมยังต้องแอคติ้งสวมบทบาทในละครไปด้วยพร้อมกับแจกใบปลิวไปด้วยแบบนี้โอ้โหและงานนี้สาวแป้งก็ได้ถูกบรรดาเหยี่ยวข่าวถามถึงเรื่องที่ว่าได้ถูกนักอนุรักษ์สัตว์ออกมาต่อต้านที่มีการนำเอางูจริงๆเป็นจำนวนมากมาใช้ประกอบวางบนวิกผมหัวงูที่สาวแป้งสวมใส่ในละครนั้นนับเป็นการทรมานสัตว์ดูแล้วไม่เหมาะสมสาวแป้งว่ายังไงก็ได้คำตอบมาว่าทุกเรื่องมันก็มีหมดอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆนะมันก็มีการเอาสัตว์เข้ามาอยู่ในเซตการแสดงมากกว่าก็เป็นหัวงูที่สตาร์ไว้มาอยู่แล้วแล้วก็งูยางมาเสริมฉะนั้นมันก็เราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำอะไรแม่แห่แล้วเรื่องที่อดีตคนเคยรักอย่างไฮโซแพทประกาศสิทธิ์หันไปปันใจให้นางเอกปูปายาล่ะคะสาวแป้งก็มันเรื่องของเขาก็เราเลือกที่เราอยากอยู่คนเดียวมันก็เป็นเรื่องของเราปังก็ไม่ได้ซีเรียสด้วยเพราะว่าปังถือว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปโสดค่ะแฮปปี้เลย
ผลิตรายการดีมีคุณภาพออกมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะสำหรับคุณเช็คสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิพิธีกรคนเก่งแห่งรายการคนค้นคนที่เมื่อวานได้เปิดตัวบริษัทใหม่บ้านบันดาลใจพร้อมรายการเด็กน้องใหม่แผ่นดินเดียวกันบ้านฉันบ้านเธอที่จะออกอากาศให้ชมกันทางมวลนายทีวีทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:30 เริ่มตอนแรก10กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นรายการสารคดีสำหรับเด็กแนวใหม่ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆที่แตกต่างกันแต่สามารถเรียนรู้ความแตกต่างด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนนำมาซึ่งมิตรภาพอันน่าประทับใจโดยนักร้องสาวเสียงดีไอวีรานุชหน้าที่เป็นหนึ่งในพิธีกรแน่งานนี้ลูกศิษย์คนสวยสาวแพนเค้กเขมนิดก็มาร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ไอด้วยนะคะการเป็นพิธีกรของไอคิดว่าการเป็นพิธีกรรายการนี้ยากตรงที่เธอยังไม่รู้ว่าเออเราจะเข้าไปคุยกับเด็กยังไงเราจะมีจังหวะจากคนในการพูดกับเขายังไงถ้าคุณดูรายการนี้คุณจะได้กลับไปเป็นเด็กค่ะแล้วคุณจะได้เปิดโลกของคุณเองด้วยไม่ใช่แค่เด็กๆที่ได้เปิดโลกนะคะคุณจะรู้เลยว่าโหบ้านเรามีแบบนี้ด้วยเหรอคุยบ้านเราทำอย่างนี้กันด้วยเหรอคุณโลกคุณจะใหญ่กว่าที่คุณอยู่ทุกวันนี้เลยล่ะค่ะเดินขึ้นภูเขาใช่มองแต่จุดหมายเมฆหมอกดอกไม้ก็ใกล้กันสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นทุกวันสำคัญที่เราได้หันไปมองดูบางทีนะคะถ้าเราเหนื่อยนักก็หยุดพักซะบ้างบางทีเวลาที่เราได้หยุดพักเนี่ยอาจจะคิดอะไรดีๆออกก็ได้นะคะถ้าอย่างนั้นดาวกระจายขอพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะพูดถึงพลังบวกคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆคนดีๆหรือว่าคนเก่งๆที่มีพลังในตัวเองอย่างเหลือเฟือเราจะซึมซับพลังดีๆเหล่านั้นไว้และอยากเป็นอย่างนั้นบ้างในทางกลับกันพลังนั้นเป็นลบมันจะก่อให้เกิดผลลบในตัวเราเช่นกันเอาล่ะช่วงต่อไปจะตอบจดหมายหรือว่าจะเป็นข่าวเด็ดส่งท้ายไปชมกันเลยค่ะแม่แฮถือว่าเป็นนางเอกขวัญใจคอละครจริงๆนะคะสำหรับนางเอกเจ้าบทบาทแห่งวิกหมอชิดสาวนุ่นวรนุชที่มักจะมีแฟนๆเขียนจดหมายเข้ามาถามไถ่ถึงอยู่เสมอๆอย่างสาวน้อยวัย15ปีจากปานบุรีคนนี้ก็เขียนเข้ามาขอให้ดาวกระจายช่วยอัปเดตทั้งเรื่องผลงานและเรื่องหัวใจของพี่นุ่นให้หน่อยค่ะถามว่าตอนนี้พี่มีผลงานเรื่องอะไรบ้างก็ยังมีที่ถ่ายทำอยู่เพลงดินกลิ่นดาวแล้วก็สตรีที่โลกลืมค่ะอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะข้อที่2ถามว่าพี่มีแฟนหรือยังก็ต้องตอบว่าพี่นุ่นก็ยังโสดอยู่นะคะตอนนี้ยังรับสมัครอยู่ค่ะข้อ3ค่ะถ้าต้องการจะสมัครเป็นแฟนคลับพี่นุ่นจะต้องทำยังไงบ้างไม่ยากเลยค่ะเข้าไปที่ www.wolanut.com นะคะก็เข้าไปเจอกับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับเหมือนกันได้ยินดีค่ะข้อสุดท้ายPocket Book ของพี่นุ่นจะออกเมื่อไหร่รอซื้ออยู่โอ้ยต้องบอกว่า Pocket Book นี่คงไม่ได้ออกเพราะว่ายังไม่มีเรื่องราวอะไรที่แบบดูน่าออกแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะออกเมื่อไหร่จะบอกแน่นอนค่ะขอรูปถ่ายพร้อมลายเซ็นของพี่นุ่นด้วยเดี๋ยวทางดาวกระจายจะส่งไปให้นะคะรอรับได้เลยค่ะและมาถึงช่วงเวลาขำอำกระจายประจำวันกับเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้เป็นของดาวค้างฟ้าอารมณ์ดีคุณจิ๊กนวรัตน์ในกองละครเรื่องสตรีที่โลกลืมซึ่งในระหว่างกำลังรอที่จะเข้าฉากถ่ายทำนั้นคุณจิ๊กก็เกิดเหลือไปเห็นต้นตะเคียนที่อยู่ข้างๆก็เลยไอเดียบันเจิดขอทำตัวเป็นไกด์ขึ้นมาซะงั้นอันนี้เป็นต้นตะเคียนที่หลายร้อยปีมากแล้วนะคะค่ะเวลาเรามาถ่ายกันสตรีที่โลกลืมเราก็จะมาขอมาลาทุกคนก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่านก็อาจจะไม่พอใจเพราะท่านมีกำลังลำลังเพราะท่านมีกำลังลำลังยังค่ะยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะงานนี้มีตลกรุ่นใหญ่คุณเด่นดอกประดู่เข้ามาผสมโรงด้วยและขยันขยอให้พี่จิ๊กเต้นทารุเสาให้ชมกันแต่ยังไงยังไงพี่จิ๊กก็ไม่ยอมเต้นก่อนจะเฉลยว่าเพราะอะไรรูดสาวต่างตึ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 งกลัวไม่ใช่อะไรหรอกกลัวไม่เลิกกลัวไม่เลิกชอบตรงเสี้ยนไงนะชอบตรงเสี้ยนไงนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะสำหรับข้อคิดดีๆจากหนังสือชุดนี้ที่เราคัดมาจริงๆแล้วเนี่ยยังมีกันอีกเพียบเลยนะแต่ว่าเวลาไม่พอก็เลยจะจัดส่งไปให้อ่านกันนะคะสำหรับแฟนๆดาวกระจาย2ท่านแรกที่โทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลยค่ะ
และอย่าลืมนะคะ19สิงหาคมนี้ไปลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจาก Hailey Secret และเครื่องประดับจาก Miss Pitty ค่ะสวัสดีค่ะ